การส่งเสริมบุญญาบารมีที่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสดให้แก่ผู้ที่ได้ร่วมรับจากนั้นไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้การที่เราท่านทั้งหลายได้สูญเสียคนอันเป็นที่รักนั้นย่อมมีความเศร้าโศกเสียใจกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเมื่อเราได้สูญเสียท่านไปตามหลักการพระพุทธศาสนานั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ก็คือการทำแสดงทักษิณานุปทานเพื่อที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่วายชนไปด้วยการนิมนต์พระวันสวดพระพิธรรมเป็นจำนวน4รูปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายและก็มีการถวายพระตาหารเป็นข้าวของแก่พระภิกษุที่ท่านเจ้าภาพได้นิมนต์มาอันนี้ก็คือว่าท่านทั้งหลายนั้นได้เป็นผู้แสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูเป็นการแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมตามหลักธรรมที่ทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่านิมิตตังสาธารูปานังกตัญญูกตเวทิตาการที่เราจะรู้ว่าบุคคลนั้นดีหรือชั่วให้ดูที่การกระทำหรือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาเพราะความกตัญญูกตเวทิตานั้นเป็นนิมิตหมายหรือเป็นเครื่องหมายของคนดีนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักนั้นทุกคนทุกท่านในฐานะที่เป็นญาติทางสายโลหิตก็ดีในฐานะที่เป็นคนที่รู้จักพระคุณเป็นสหธรรมิกเป็นกัลยาณมิตรก็ได้สมัครมาแสดงออกซึ่งความรักความอาลัยต่อท่านผู้ที่จากไปก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความสูญเสียตามหลักธรรมพุทธศาสนาดังเมื่อเรามาร่วมในงานศพก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาครับ